วัสดีค่ะคุณผู้ชมเจอกับส้มอีกแล้วค่ะคุณพ่อบ้านแม่บ้านคะวันนี้เจอกับส้มรับรองว่าถูกใจแน่นอนค่ะมีปัญหาเหมือนกันไหมพื้นของเรามาทำความสะอาดยากจริงๆถูเท่าไหร่คราบสิ่งสกปรกต่างๆมันก็ไม่ออกค่ะแต่วันนี้ส้มมีเคล็ดลับนั่นคือ Joy Wash นี่เป็นน้ำยาถูพื้นนะคุณผู้ชมที่ประสิทธิภาพของเขาเลิศมากเลยค่ะต้องบอกนะว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นซิตรัสสีเขียวค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าสำหรับใครที่งงว่าอ้าวแล้วจะใช้พื้นแบบไหนเดี๋ยวมาบอกให้ฟังแต่บอกกันว่าสรรพคุณของเขาสำหรับJoy Washนะคะน้ำยาถูพื้นในสูตรนี้เนี่ยเขาสามารถเช็ดพื้นโดยไม่จำเป็นต้องใช้น้ำล้างออกได้แปลว่าอะไรมันไม่ยุ่งยากค่ะแล้วก็สองก็คือว่าทำความสะอาดพื้นโดยไม่ทำอันตรายนะคะต่อพื้นผิวหรือว่าบริเวณที่เคลือบแว็กซ์ค่ะเช็ดถูคราบต่างๆที่สกปรกฝุ่นละอองได้อย่างหมดจดเลยช่วยทำให้พื้นเนี่ยนะคะดูเงางามมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็ต่อมามีกลิ่นหอมสดชื่นค่ะแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะไม่ทิ้งรอยเท้าที่สำคัญสามารถฆ่าเชื้อโรคได้แล้วคุณผู้ชมหลายท่านก็งงเหมือนกันว่าอ้าวอย่างบ้านพี่เนี่ยปูกระเบื้องอย่างบ้านส้มปูปาเก้อย่างบ้านบางคนเนี่ยก็เป็นแบบไม้อะไรแบบเนี้ยสามารถทำความสะอาดด้วย Joy Wash น้ำยาถูพื้นตัวนี้ได้ไหมบอกเลยว่าได้ด้วยพื้นผิวอะไรบ้างก็เป็นพื้นผิวทั่วไปอะค่ะไม่ว่าจะเป็นหินอ่อนหินแกรนิตนะคะปาเก้พื้นไม้เซรามิกค่ะหินขาดกระเบื้องโมเสสนะคะหรือแม้แต่กระเบื้องยาง Joy Wash นะคะในสูตรเนี้ยคุณผู้ชมขากลิ่นซิตรัสที่เป็นสีเขียวเนี่ยสามารถทำความสะอาดได้อย่างหมดจดแล้วก็ประสิทธิภาพดีเยี่ยมจริงอย่างที่บอกแต่ทีนี้หลายคนบอกว่าเอาวิธีในการใช้เห็นบอกว่ามีหลายอย่างเหมือนกันถูกต้องสำหรับในการทำความสะอาดทั่วไปค่ะผสม Joy Wash ของเรานะคะสม2ฝาคุณผู้ชมขากับน้ำอีก5ลิตรผสมเข้ากันอันนี้สำหรับทั่วไปนะแล้วก็เอาผ้าหรือม็อบนะคะจุ่มแล้วก็ไปทำความสะอาดอันนี้สำหรับทั่วไปก่อนถ้ามันไม่ได้สกปรกมากหรือว่าใครที่แบบเนี่ยพื้นตรงเนี้ยน้องส้มมันมีคราบที่ฝังลึก Joy Wash ค่ะในสูตรนี้นะคะก็สามารถทำความสะอาดคราบที่มันฝังลึกได้อย่างหมดจดแล้วผสมยังไงอ่ะมันก็ผสมแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมขาเอา Joy Wash 1ฝานะคะผสมกับน้ำอีก3ฝานะคุณผู้ชมผสมให้เข้ากันแล้วก็เอาผ้านะคะหรือม็อบเนี่ยจุ่มลงไปแล้วก็ไปทำความสะอาดบริเวณที่คุณผู้ชมต้องการแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดค่ะพอเราล้างออกเสร็จปุ๊บเนี่ยขั้นตอนของการล้างทั่วไปหรือว่าล้างแบบคราบที่มันฝังลึกเราก็ต้องถึงเวลาในการฆ่าเชื้อโรคตัวนี้ก็สามารถฆ่าเชื้อโรคได้เช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมแล้วทำยังไงหลังจากทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะผสมผลิตภัณฑ์ Joy Wash ของเรา1ฝานะคะแล้วก็ผสมกับน้ำอีก1ส่วนก็คือ1ต่อ1นะคุณผู้ชมไม่ต้องเป็นฝาก็ได้อาจจะเป็นกะเอานะ1ต่อ1แล้วก็เทราบลงไปบริเวณที่มีเชื้อโรคนะคะแล้วก็ทิ้งไว้10นาทีค่ะคุณผู้ชมเพื่อทำให้ Joy Wash เนี่ยนะคุณผู้ชมนะที่เป็นน้ำยาถูพื้นเนี่ยเข้าไปทำความสะอาดนะคะเชื้อโรคต่างๆคุณผู้ชมขาไม่ทิ้งคราบไม่ทิ้งกลิ่นแล้วก็ทำให้พื้นเงางามเพียงแค่10นาทีล้างออกให้น้ำสะอาดก็จะเห็นว่าพื้นของคุณดูใหม่ขึ้นมาเหมือนผู้ใหม่เลยแหละเอาละค่ะแล้วใครที่สนใจนะคุณผู้ชมจะต้องบอกคุณผู้ชมว่าสูตรนี้นะคะเป็นสูตรให้ดูอันนี้เป็นชนิดเติม800 ml แต่ก็เป็นแบบชนิดแกลลอนก็มีเหมือนกันอย่างบ้านไหนเนี่ยก็อยู่กันหลายคนหรือมีพื้นที่บริเวณปูพื้นหรือบ้านหลังใหญ่อะไรประมาณนี้แหละพูดแบบนี้ก็ได้เนาะก็จะมีแบบชนิดเป็นแกลลอนนะคะแบบ 5,000 ml เขาจะมี2ขนาด800 ml ชนิดเติมแล้วก็อีก1ขนาดเป็นแบบใหญ่หน่อยแบบแกลลอนค่ะ 5,000 ml เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลือกเอาให้เหมาะกับแบบบ้านของคุณละกันค่ะส่วนใครสนใจซื้อได้2ช่องทาง1แอปพลิเคชัน JCM Commerce นะคะอย่าลืมด้วยกดดาวน์โหลดแอปก่อนแล้วเข้าไปสั่งซื้อน้ำยาถูพื้นของ Joy Wash ในสูตรนี้กลิ่นซีตัสนะคะสีเขียวค่ะหรือว่าตรงไปได้ JC Shop ทุกสาขาทั่วประเทศและประเทศเพื่อนบ้านอย่าลืมนะต้องเป็นถุงสีนี้ด้วยนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาของส้มแล้วค่ะคุณผู้ชมลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ